24มิถุนายนยนต์มหาสีสวรรค์แต่ท้องนาเริกของรัฐธรรมนูญของไทยเริ่มระบอบแบบอารยะประชาธิปไตยตัวราษฎรไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงบันเทิงเต็มที่ประชาชนเรามีเอกราชสมบูรณ์ไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจแบบไทยชโยชีวาราชประชาเมื่อร่างกายถ้าแม้นว่าชีวิตมาลายร่างกายก็เป็นปฏิกูลพวกเราต้องร่วมรักที่ท่าคุณไทยไทยบุญกิรทัศน์ธรรมนูญผู้ประเทศของไทยเสียกายเสียชนย่อมทนเสียให้เสียชาติประเทศไทยอย่ายอมให้เสียเลยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเกิดไทยชโยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเกิดไทยชโยสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทปพิเศษต้อนรับวันที่24มิถุนายนนะครับวันนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนะครับดีเจติโต้ท่านผู้ฟังครับวันนี้คือวันที่24มิถุนายน2558นะครับเมื่อ83ปีที่แล้วนี่นะครับเราก็ทราบกันดีว่ากลุ่มคณะราษฎรนี่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่นะครับเป็นกฎหมายสูงสุดผ่านมา83ปีแล้วนะฮะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยของไทยมันเป็นอย่างไรบ้างล้มลุกคุกคานมาอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง24มิถุนายน2475การปฏิวัติที่ไม่สมบูรณ์นะครับแน่นอนครับวันนี้วิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราก็คืออาจารย์สุรชัยแซ่ด่านอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ83ปีนะฮะหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475นะครับอาจารย์ครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2475 83ปีที่แล้วนี่นะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่นำโดยคณะราษฎรนี่นะครับจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปหรือการปฏิวัติระหว่างสองคำนี้ระหว่างคำว่าปฏิรูปกับการปฏิวัติเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็รบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่า24มิถุนายน2475เมื่อ83ปีแล้วน่าจะใช้คำไหนระหว่างคำว่าปฏิรูปหรือการปฏิวัติครับอาจารย์ครับครับการที่จะพิจารณาว่าการไปรูปหรือการไปวัดเนี่ยก็ต้องดูเจตนารมณ์นะว่าในการต่อสู้นั้นเป็นการต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศหรือไม่ครับนะ2475เนี่ยโดยเจตนารมณ์ของคณะราษฎรเนี่ยคือต้องการต่อสู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากการปกครองในระบบสมบูรณาสิทธิราชที่กษัตริย์มีอำนาจล้นฟ้าครับมาเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศครับซึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันก็มีอยู่สองรูปการรูปการแรกก็คือเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐหมายถึงว่าไม่มีระบบกษัตริย์อีกต่อไปไม่มีกษัตริย์ไม่มีกษัตริย์ไม่มีสถาบันกษัตริย์อีกต่อไปครับแล้วก็ในรูปการที่สองก็คือเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาสิทธิราชนะเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและยังมีสถาบันกษัตริย์
ยังมีอยู่ใช่และให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากระบบกษัตริย์ที่มีอำนาจล้นฟ้าที่เป็นสมบูรณาสิทธิราชคือในยุคนั้นน่ะก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองกษัตริย์เนี่ยเป็นรัฐบาลเองครับกษัตริย์คือรัฐบาลกษัตริย์คือกฎหมายกษัตริย์คือเจ้าชีวิตเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่กษัตริย์เนี่ยหมายความเหมือนกับเทพยาวดาครับใช่ไหมเออแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยกษัตริย์ก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับหมายถึงว่ากษัตริย์ก็ไม่มีอำนาจล้นคว้าเหมือนเดิมซึ่งเราก็เห็นได้ชัดหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยกษัตริย์ก็ไม่ได้มีอำนาจแบบเดิมนะครับนะทีนี้การปฏิรูปนั่นก็คือยังคงระบบเดิมอ๋อปฏิรูปนี่คือการยังคงระบบเดิมไว้อยู่ใช่เพียงแต่ว่าซ่อมแซมระบบเดิมครับเช่นสมมติว่าบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่เก่าใช่ไหมครับมันผุหมดแล้วถ้าปฏิรูปก็คือซ่อมหน้าต่างผุก็ซ่อมหน้าต่างหลังคาผุก็เปลี่ยนหลังคาพื้นผุก็เปลี่ยนพื้นเสาผุเปลี่ยนเสาครับนี่เขาเรียกปฏิรูปครับซึ่งมันยังคงรูปเดิมรูปร่างเดิมบ้านไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรยังรูปเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชิ้นส่วนอ๋อครับชิ้นส่วนประกอบของบ้านไอ้ตรงไหนที่มันผุก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะเขาเรียกว่าการซ่อมแซมครับแต่ยังคงเดิมถ้าเป็นโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างทางการเมืองการปกครองก็คือระบบกษัตริย์ก็ยังเหมือนเดิมครับนะเพียงแต่ว่าอาจจะปฏิรูปซ่อมแซมในระบบกษัตริย์นั่นแหละไอ้ตรงไหนอ่ะเปลี่ยนเวียงวังคลังนาหรือเปลี่ยนตัวกษัตริย์ครับนะเปลี่ยนตัวกษัตริย์นะครับแต่ว่ายังคงแบบเดิมยังคงรูปแบบเดิมไม่ใช่ไงก็เหมือนกันร.6เปลี่ยนเป็นร.7เหมือนเดิมมันไม่ได้ปฏิวัติอะไรอ่ะครับใช่มั้ยเออตั้งแต่ร.1มาเป็นร.2ก็คือพวกยังเป็นระบบกษัตริย์สมบูรณาสิทธิราชย์เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับเปลี่ยนแต่ตัวกษัตริย์แต่ระบบยังคงเดิมครับแต่2 4 7 5เนี่ยหมายถึงว่านะเปลี่ยนตัวกษัตริย์ด้วยเพราะกษัตริย์เนี่ยก็พูดว่าหลังจากนั้นก็เล่าสละราชสมบัติสละราชสมบัติครับนะและก็เปลี่ยนโครงสร้างการปกครองด้วยครับเปลี่ยนจากไอ้รูปการเดิมเนี่ยที่กษัตริย์มีอำนาจเป็นรูปการที่กษัตริย์ไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นแหละความหมายของคำว่าปฏิวัติกับปฏิรูปเนี่ยปฏิวัติเนี่ยก็คือรื้อสร้างใหม่หรือโครงสร้างทั้งหมดออกก็อย่างตัวอย่างที่ยกว่าบ้านเนี่ยเมื่อบ้านผุแล้วเนี่ยถ้าซ่อมเนี่ยเขาเรียกปฏิรูปครับรื้อหมดทั้งหลังเลยคือการปฏิวัติใช่สร้างใหม่พอสร้างใหม่สร้างให้ใหญ่ขึ้นได้สร้างให้สวยได้ครับเข้าใจไหมครับบ้านหลังเดิมเนี่ยสมมติว่าบ้านชั้นเดียวเนี่ยถ้าจะซ่อมเนี่ยจะซ่อมเป็น5ชั้น10ชั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะไอ้โครงสร้างของมันทำไม่ได้ครับใช่ไหมโครงสร้างมันการตอกเสาเข็มการอะไรพื้นเนี่ยจากบ้านหลังชั้นเดียวเนี่ยจะไปใส่เป็น10ชั้นไม่ได้ครับนั่นคือปฏิรูปแต่ถ้าปฏิวัติได้ก็คือรื้อพอรื้อแล้วสร้างใหม่ก็ตอกเสาเข็มเลยจะสร้าง10 20ชั้นก็ได้ครับเพราะฉะนั้นการปฏิวัตินี่หมายถึงว่ามันทำให้ก้าวหน้าเกิดประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองมากครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอน2 4 7 5การเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยอาจารย์ช่วยยืนยันอีกครั้งนึงว่าน่าจะใช้คำว่าปฏิรูปหรือปฏิวัติครับอาจารย์ต้องใช้คำว่าปฏิวัติครับเพราะโดยเจตนารมณ์ของคณะราษฎรก็คือต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศครับใช่ไหมเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างประเทศเจตนารมณ์นี่ก็คือปฏิวัติและการดำเนินการก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าจากระบบกษัตริย์เนี่ยหมายว่าเมื่อล้มระบบกษัตริย์สมบูรณาสิทธิราชย์เนี่ยถือว่าล้มนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนี่ยเป็นระบบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญก็ถือว่าก็ได้ดำเนินการในการปฏิวัติครับปฏิวัติประชาธิปไตยส่วนไอ้เครื่องที่ว่าสมบูรณ์หรือไม่นั่นก็คือภายหลังแต่วันนั้นนั่นนะก็ถือว่าปฏิวัติสำเร็จครับก็คือล้มระบบกษัตริย์สำเร็จใช่ไหมครับล้มระบบกษัตริย์สำเร็จคณะราษฎรก็คือมาบริหารประเทศใช่ไหมครับนั่นก็ถือว่าสำเร็จแต่มาภายหลังเนี่ยพูดง่ายว่าที่ไม่สมบูรณ์เพราะระบบกษัตริย์กลับฟื้นกลับขึ้นมาอีกมีอำนาจอีกเพียงแต่ไม่มีอำนาจแบบรูปแบบเก่า คืออำนาจที่กษัตริย์เป็นรัฐบาลเองแต่เขาเรียกว่าสมบูรณาสิทธิราชย์ใหม่มีรัฐธรรมนูญครับมีสภามีรัฐธรรมนูญมีรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยทรงอำนาจอยู่เบื้องหลังทั้งหมดยังชักเบื้องหลังกองทัพเบื้องหลังตุลาการเบื้องหลังอะไรต่างๆครับใช่ไหมเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเองเท่านั้นเองคือแต่มีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลคือไปคอยชักใยอยู่ข้างหลังใช่ไงเขาเรียกก็อย่างที่บอกว่ามือที่มองไม่เห็นอยู่ข้างหลังนั่นแหละครับ
มือที่มองเหม็นก็คือกษัตริย์ใช่ไหมครับดังนั้นไอ้นี่มันเป็นเรื่องภายหลังครับแต่ว่าวันนั้นของคณะราษฎรเนี่ยคณะราษฎรทำได้เสร็จสมบูรณ์ครับล้มระบบกษัตริย์ไปแล้วเปลี่ยนการปกครองไปแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ค่าเหตุการณ์2475วันที่24มิถุนายนว่าคือการปฏิวัติที่นำโดยคณะราษฎรครับเราจะเรียกว่าปฏิรูปไม่ได้ต้องใช้คำว่าต้องใช้คำว่าปฏิวัติเราก็ต้องให้คุณค่าตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นน่ะผู้นำการเปลี่ยนแปลง2475เราถือว่าท่านเป็นนักปฏิวัติและท่านทำได้อย่างสมบูรณ์ตรงนั้นครับดังนั้นก็ต้องอธิบายให้ทราบว่า2475คือเหตุการณ์ที่เป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยเสรีนิยมนำโดยคณะราษฎรครับใช่ไหมไม่ใช่การปฏิรูปไม่ใช่การปฏิรูปไม่ใช่แต่มันคือการปฏิวัติคือการปฏิวัติทีนี้อาจารย์ครับมันก็มีคำถามตามมานั่นแหละครับว่าการปฏิวัติ2475เนี่ยมันสมบูรณ์หรือยังครับอาจารย์สมบูรณ์หรือยังไม่สมบูรณ์ฮะก็คือเนี่ยพอมาภายหลังเนี่ยระบบกษัตริย์เนี่ยก็ฟื้นอำนาจขึ้นมาครับคือ2475นั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ยังคงสถาบันกษัตริย์ครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยยกเลิกระบบกษัตริย์คือถ้ายกเลิกระบบกษัตริย์เนี่ยวันนั้นเนี่ยก็นะกษัตริย์ก็อาจจะไม่สามารถหวนคืนอำนาจมาได้ก็คือยกเลิกไปเลยครับก็เหมือนกับประเทศจีนที่ล้มราชวงศ์เชงนั่นแหละใช่ไหมครับไม่สามารถที่จะกลับมาได้แม้จะยวนซือไขซึ่งเป็นเผด็จการทหารนะทรยศต่อการปฏิวัติสินง่ายของสุนเยเซนครับเป็นพระเดชการทหารคิดจะตั้งตัวเป็นจักรพรรดิขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแต่ไม่สำเร็จครับเพราะชิงตายซะก่อนครับใช่ไหมครับดังนั้นของจีนก็คือผู้นั้นเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมเนี่ยสำเร็จปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีสำเร็จของจีนครับแต่ของเราเนี่ยพูดง่ายวันนั้นปฏิวัติแต่เราไม่ได้ขุดรากถอนโคนระบบกษัตริย์คือถ้าพูดกันแบบนี้ครับคือถ้าคุณรากถอนโคนวันนั้นก็คือพูดทรัพย์สมบัติของกษัตริย์อะไรถอดหมดทุกอย่างจบเหมือนกับจีนไงหมายว่าราชวงศ์เชงไม่เหลือไม่มีเหลือไอ้หม่อมนู่นหม่อมนี่อะไรไม่มีฐานันดรอะไรหมดทรัพย์สินก็รึกหมดใช่มั้ยแต่ของเราไม่ได้ทําอย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้ทําอย่างนั้นนี่ก็มาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสาธารณรัฐครับแต่เปลี่ยนแปลงมาเป็นประชาธิปไตยที่กษัตริย์ยังมีอยู่แต่เป็นกษัตริย์ที่ไม่มีอํานาจก็ยังถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ดีก็ที่ไม่สมบูรณ์ก็มาสรุปได้ทุกวันนี้ไงครับเพราะในที่สุดแล้วกษัตริย์ก็กลับมามีอำนาจมาเป็นปัญหาของประเทศในปัจจุบันก็คือระบบกษัตริย์มาเป็นปัญหาปันเหตุที่ไม่สมบูรณ์ตรงนั้นเนี่ยเราไปโทษคณะราษฎรไม่ได้ครับคณะราษฎรเนี่ยมีเจตนารมณ์ให้สมบูรณ์แต่ทีนี้เนี่ยในคณะราษฎรเองเนี่ยนะมันยังไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐไงเพราะคณะราษฎรเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอมาตย์ครับเป็นอมาตย์ทั้งหมดอ่ะก็คือเป็นอมาตย์แต่เปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่7เนี่ยเนื่องจากรัชกาลที่7นี่เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอและมันมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาเยอะโอ้ใช่มั้ยครับแต่ที่มันไม่สมบูรณ์ต่อมาภายหลังก็เนื่องจากว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่ในส่วนหัวของสังคมไทยครับปรีดีเนี่ยก็เป็นอมาตย์ใช่มั้ยจอมพลป.ขุนทหารพระยาพหลก็เป็นนายทหารครับแต่พื้นฐานของประชาชนไม่มีเลยไม่มีเลยประชาชนตาสว่างไม่มีสักคนเดียวในยุคนั้นอ่ะครับใช่ไหมครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่มีสถานะทางสังคมสูงเปลี่ยนแปลงครับนำการเปลี่ยนแปลงแต่พื้นฐานประชาชนไม่มีนะครับเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับเจดีย์ไม่มีฐานอ่ะมันจะอยู่ได้ไงมีแต่ส่วนการยอดนะมันอยู่ไม่ได้ลอยๆอ่ะเพราะงั้นความจำกัดทางประวัติศาสตร์เราไม่โทษใครครับเพราะในยุค2475สังคมไทยเนี่ยยังเป็นสังคมเกษตรที่ล้าหลังครับรถยนต์เรายังไม่มีนะอ๋อใช่ครับไม่ต้องไปพูดมือถือเลยใช่ไหมครับวิทยุก็ยังไม่มีสักเครื่องนะใช่ไหมครับ2475เนี่ยอาจจะมีในอังกฤษในยุโรปแต่เมืองไทยวิทยุยังไม่เข้ามายังไม่เข้ามาเพราะฐานีก็ยังไม่มีไงครับยังไม่รับอะไรอ่ะใช่ไหมดังนั้นเขาเรียกความจำกัดทางประวัติศาสตร์เพราะสังคมยังเป็นสังคมเกษตรที่ล้าหลังครับจิตสำนึกของคนในสังคมเนี่ยไม่มีเลยจิตสำนึกที่ปฏิวัติเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไม่มีครับจิตสำนึกที่จะปฏิเสธระบบกษัตริย์ยังไม่มีคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังนิยมชมชอบในระบบกษัตริย์เข้าใจไหมครับไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นความจำกัด
เป็นข้อจำกัดเราไม่เรียกจุดอ่อนเป็นความจำกัดเป็นความจำกัดจำกัดทางประวัติศาสตร์ครับว่าในประวัติศาสตร์ยุคนั้น1สังคมยังเป็นสังคมเกษตรที่ล้าหลังนะ2ประชาชนยังไม่มีจิตสำนึกทางการเมืองเลยมันมีแต่ส่วนบนน่ะซึ่งผู้นั้นมีบุคคลที่ไปศึกษาจากฝรั่งเศสเป็นกลุ่มคนแค่ไม่กี่คนไม่กี่คนครับไปศึกษาและก็รับผลสะเทือนจากการไปวัดฝรั่งเศสครับเพราะพวกปรีดีเนี่ยเขาไปเรียนฝรั่งเศสไปเรียนและฝรั่งเศสในยุคนั้นก็มีการปฏิวัติประชาธิปไตยครับเข้าใจไหมครับกระแสมันสูงใช่ไหมแต่ในเมืองไทยเนี่ยกระแสยังมาไม่ถึงคนที่ไปเรียนคนไปเรียนก็เป็นคนที่เป็นพวกอมาตย์ที่เจ้าส่งไปเรียนนั่นแหละโอ้ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าที่เรามองเห็นได้ว่าที่มันเกิดการที่จะล้มเจ้าในตอนนั้นเพราะว่าเจ้าในตอนนั้นอ่อนแอครับก็เหมือนรัชกาลที่6รัชกาลที่6ใครคิดว่ารัชกาลที่6ในยุคนั้นสังคมในยุคนั้นมีคนคิดที่จะกบฏล้มล้างกษัตริย์น่ะกบฏเก๊กเหม๋งอ่ะที่นำโดยร้อยเอกเหล็งศรีจันทร์น่ะนายทหารชั้นผู้น้อยครับใช่ครับนายทหารระดับร้อยเอกแค่นั้นเองใช่กบฏรศ.130กบฏรศ.130ครับเค้าเรียกกบฏเก๊กเหม๋งครับใช่มั้ยที่เป็นกบฏเก๊กเหม๋งกบฏไอ้คนหนุ่มอ่ะเพราะว่ามันมีการกบฏที่ตุรกีไงยังเติร์กพวกยังเติร์กก็ล้มระบบกษัตริย์ที่ตุรกีเนี่ยตรงเนี้ยมีหน้าล่ะเค้าเรียกกบฏครั้งนั้นว่ากบฏยังเติร์กได้ก็ใช่เนี่ยเพราะก็เป็นคนหนุ่มตอนนั้นร้อยเอกเหล็งศรีจันทร์ก็อายุเท่าไหร่อ่ะไม่ถึง40มั้งครับแล้วก็พวกร้อยตรีอ่ะร้อยตรีเนตรภูมิวัฒน์ร้อยตรีอะไรต่างๆใช่มั้ยเนี่ยนำการวัดแต่ที่ทำอย่างนั้นได้เพราะว่ากษัตริย์ในยุคนั้นอ่อนแออ่อนแออยู่อ่ะร้อ6อ่อนแอเพราะ6เป็นตุ๊ดอ่ะครับเข้าใจมั้ยครับร้อ5พ่อนี่เข้มแข็งนะเข้มแข็งมากในยุคร้อ5ไม่มีใครคิดที่จะกบฏนะไม่มีอ่ะครับเพราะร้อ5เข้มแข็งแต่พอมาลูกอ่อนแอลูกเนี่ยทั้งรอ6รอ7โอนแอทั้งคู่เลยคนถึงคิดกล้ากบฏในยุคนั้นคนคิดกล้ากบฏและมาถึงรอ9วันนี้ยังไม่มีใครกล้าคิดที่จะกบฏล้มเห็นมั้ยครับทั้งๆนี่ยุคนี้มันคนเนี่ยมีความตื่นตัวมีไอ้นั่นขึ้นเยอะแล้วครับก็แสดงว่ารอ9นี้เข้มแข็งรอ6รอ7นี่โอนแอครับใช่มั้ยโอนแอมากเพราะว่ารอ6เนี่ยเป็นตุ๊ดใช่มั้ยที่เป็นตุ๊ดเนี่ยก็รอ7ก็น่าจะใช่เพราะไม่มีลูกรอ6เนี่ยเป็นทุบแต่มีลูกคนเดียวครับมีผู้หญิงด้วยใช่แล้วก็ด้วยใช่ไหมไม่ค่อยสมประกอบในทางมองดังนั้นเนี่ยหมายว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าในส่วนบนของสังคมคนที่มีสถานะทางสังคมสูงเป็นผู้นำการปฏิวัติครับแต่มายุคนี้ใช่ไหมยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือการปฏิวัติเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เรียกว่าปฏิวัติแปลไปเสรีนิยมแบบนั้นเป็นการปฏิวัติประชาไปทุนนิยมเสรีเพราะมีทุนโลกาภิวัตครับประชาชนตาสว่างวันนี้มีพื้นฐานประชาชนเยอะต่างจาก2 4 7หน้าเยอะวันนี้คนที่ตาสว่างเนี่ยอาจจะเป็นล้านครับซึ่งเราก็ไม่ทำบัญชีไว้เราก็ไม่ได้แต่ว่าต้องเป็นล้านครับทั้งตำรวจทั้งทหารแม้ก็มีแต่ว่ากลับเป็นคนที่มีสถานะส่วนบนไม่มีเลยไม่มีไม่มีคนอย่างปรีดีไม่มีคนอย่างพระยาพหลไม่มีแม้แต่ทุนโลกาภิวัตน์อย่างทักษิณเองก็ไม่ยังไม่กล้าที่จะเปิดตัวออกมาครับไม่กล้าเปิดตัวมานำแบบสุญญัตเซนใช่ไหมวันนี้บอกพื้นฐานประชาชนเข้มแข็งแต่พื้นแต่ผู้นำที่มีสถานะทางสังคมไม่ค่อยมีครับมีบางคนเอาแล้วอาจารย์น่ะผมมันไม่ใช่ผู้นำที่มีสถานะครับเพราะผมไม่เคยเป็นส.ส.ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีไม่เข้าใจมั้ยครับเค้าเรียกไม่มีสถานะทางสังคมที่โดดเด่นครับใช่มั้ยมีสถานะในฐานะประชาชนเท่านั้นเองอือครับเป็นโดดเด่นในฐานะคนชั้นล่างครับไม่ใช่ฐานะคนชั้นบนใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยพวกน่ะจุดอ่อนของยุคสมัยความจำกัดของยุคใหม่ยุคนั้นใช่มั้ยคนที่มีสถานะทางสังคมตื่นตัวก้าวหน้านำการวัดแต่พื้นฐานประชาชนไม่มีครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยพอผ่านมาเนี่ยแล้วระบบกษัตริย์ไม่ได้ยกเลิกเมื่อไม่ได้ยกเลิกเนี่ยระบบกษัตริย์ซึ่งพูดง่ายก็มีโครงข่ายเยอะในระบบของเขาในที่สุดเขาก็พยายามจะฟื้นอำนาจมาครับในที่สุดเขาก็ฟื้นอำนาจมาสำเร็จแต่ไม่ใช่ฟื้นอำนาจมาสำเร็จในรูปแบบเก่าคือไม่ใช่เอากษัตริย์สมบูรณาสิทธิราชแบบเดิมแต่เป็นสมบูรณาสิทธิราชใหม่เป็นสมบูรณาสิทธิราชใหม่ก็คือยังอาศัย
รัฐธรรมนูญอาศัยระบบประชาธิปไตยครับใช่ไหมอาศัยรัฐบาลแบบนี้ครับแต่กษัตริย์เนี่ยกำกับอยู่เบื้องหลังเพราะทุกอย่างจะสมบูรณ์ได้ก็คือกษัตริย์ต้องลงไปมาพิไทยครับคนที่เป็นนายกถึงแม้ว่าประชาชนจะเลือกมาทั้งประเทศได้เสียงข้างมากโหวตในสภาได้เป็นนายกกษัตริย์ไม่เซ็นเป็นไม่ได้ครับแม้แต่สังฆราชไม่เห็นในวันนี้ใช่ไหมขึ้นเป็นสังฆราชกษัตริย์ยังไม่เซ็นวันนี้ก็เป็นได้แค่ปฏิบัติหน้าที่แทนใช่ครับเป็นไม่ได้ผู้ว่าการจังหวัดย้ายไปเป็นผู้ว่ากษัตริย์ยังไม่เซ็นเนี่ยยังรักษาการเป็นรักษาการอยู่ผู้การตำรวจเหมือนกันรักษาการเนี่ยในยุคหนึ่งมีรักษาการกันเต็มประเทศหมดเพราะกษัตริย์ตอนนั้นป่วยไม่ได้เซ็นไงครับใช่ไหมอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายมาเนี่ยก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีมูลเหตุอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่ทำให้เกิดการปฏิวัติตอนปี2475ก็ของ475ก็อย่างบอกแล้วกษัตริย์ตอนนั้นน่ะอ่อนแอและก็พูดง่ายว่า245นี่มันน่าจะหลังสงครามโลกครั้งที่1ใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมสงครามโลกครั้งหนึ่งมัน2400เท่าไหร่60กว่าอะไรเนี่ยตรงเนี้ยนะสงครามโลกครั้งหนึ่งน่าจะอยู่ในสมัยรัชกาลที่6มั้งถ้าจำไม่ผิดนะนี่ต้องไปดูปฏิทินครับทีนี้หลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันก็เกิดสภาวะข้าวยากหมากแพงอย่างในยุโรปเนี่ยเยอรมันเนี่ยระบบกษัตริย์พระเจ้าไกเซอร์ต้องพ้นจากอำนาจก็เพราะนำประเทศไปสู่สงครามและแพ้ครับพอแพ้สงครามที่1ก็เกิดความอดอยากในประเทศเยอรมันในที่สุดคนก็ลุกขึ้นมาต่อต้านระบบกษัตริย์ใช่มั้ยและก็ต้องทายปัดฆ่าปฏิกรรมสงครามด้วยเพราะแพ้เนี่ยแพ้ในสงครามโลกครั้งที่1ครับก็สงครามโลกครั้ง1นั่นก็ทำใหเยอรมันเนี่ยกษัตริย์เยอรมันพ้นไปทีนี้ไอ้ผลสะเทือนไอ้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่โดยตรงแต่สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยรู้สึกว่าไทยก็ส่งทหารไปร่วมนะไปร่วมรบใช่ไปร่วมรบอยู่ฝ่ายพันธมิตรครับแล้วทีนี้หลังสงครามเนี่ยมันก็เกิดความอดอยากคือสงครามเนี่ยมันจะต้องเกิดความเดือดร้อนไม่ว่าจะสงครามโลกสงครามกลางเมืองสงครามอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นอ่ะเราเนี่ยก็มีผลกระทบจากสงครามเกิดข้าวยากหมากแพงครับใช่มั้ยทองพระคลังเนี่ยของกษัตริย์โรเจอร์นี่ก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็แต่ก่อนกษัตริย์ต้องจ่ายเงินเดือนน่ะตอนนั้นมันยังไม่มีกระทรวงการคลังมันยังเป็นระบบเวียงวังคลังนาเนี่ยกษัตริย์ก็เป็นรัฐบาลกษัตริย์บริหารประเทศกษัตริย์คุมทหารกษัตริย์คุมเศรษฐกิจอะไรหมดใช่ไหมครับที่กษัตริย์ไม่มีเงินไม่มีเงินก็อ่อนดิและตัวกษัตริย์เองก็อ่อนแอเหมือนกษัตริย์มันก็คือพูดง่ายว่าไม่ค่อยสมประกอบทางเพศนะครับเพราะกษัตริย์เนี่ยธรรมดาลูกต้องเยอะเพราะกษัตริย์ไม่ได้มีเมียคนเดียวเนี่ยอย่างร้อยห้าลูกเป็นร้อยครับก็แสดงว่าเป็นชายที่เข้มแข็งชายเหนือชายชายก็คือถ้าชายที่ไม่เข้มแข็งไม่มีเมียไม่มีลูกแบบเปรมเนี่ยมันก็ใจไม่เข้มแข็งดิครับแต่ว่าร้อยห้าเข้มแข็งร้อยหกร้อยหกตุ๊ดเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกมันเป็นประวัติศาสตร์นะดีเจตุโต้ครับพ่อที่เข้มแข็งกษัตริย์ที่เข้มแข็งมีลูกอดแอเกือบทั้งนั้นเราดูเราดูนี่ดิดูอย่างจีนเนี่ยนะจินซีฮ่องเต้เข้มแข็งมากใช่ครับอาจารย์จินซีฮ่องเต้ผู้สร้างกำแพงเมืองจีนนะเข้มแข็งมากครับแต่พอจินซีฮ่องเต้สวรรคตลูกเนี่ยครองราชไม่ถึง3ปีถูกยึดอำนาจเลยจบครับเห็นไหมแล้วทำไมลูกไม่เป็นจินซีสองล่ะแล้วบูเรงนองอีกอ้าวในใกล้บ้านผมบูเรงนองครับบูเรงนองผู้ชนะสิบทิศลาวเป็นเมืองขึ้นพม่านะมอญเป็นเมืองขึ้นไทยเป็นเมืองขึ้นพม่าครับพอบูเรงนองตายนันทบูเรงรักษาหงสาวดีไม่ได้ถูกอังวะมาเผาเลยใช่ก็เราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยพระนเรศวรประกาศอิสรภาพใช่ไหมและยกกำลังจะบุกไปเผาหงสาวดีพอไปถึงปรากฏหงสาวดีพวกอังวะผองหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือการแสดงว่าบูเรงนองที่เข้มแข็งนันทบูเรงทำไมไม่เข้มแข็งเหมือนพ่อครับอ่อนแอของเราก็เหมือนกันรอห้าเข้มแข็งนะลูกเป็นร้อยพอรอหกลูกมีคนเดียวเออด้วยเจ้าป่าพิศรัตน์แล้วพอรอเจ็ดไม่มีลูกสักคนอ่อนแอรอหกก็ทหารคิดกบฏใช่ไหมวันนั้นน่ะถ้ามันไม่ใช่อายาเจ้าของยาประสาทมอเรสอ่ะไอ้นั่นทรยศนะครับหลวงศินาทโยธารักษ์น่ะตอนนั้นน่ะร้อยเอกนะร่วมประชุมวางแผนจะยึดอำนาจเสร็จแล้วแอบไปบอกรอ6ข่าวเลยพวกนี้ถูกจับหมดไม่งั้นล้มมาแล้วนะตอนนั้นล้มกษัตริย์ล้มมาแล้วนะตั้งแต่รอ2430แต่ใช่ล้มมาแล้วนะและถ้าพวกนั้นล้มเท่านั้นเนี่ยอาจจะล้มแล้วไม่มีกษัตริย์เลยนะใช่มั้ยถ้าจะหลังจากนั้นจะเป็นสาธารณรัฐเนี่ยถ้ามีเผด็จการก็เป็นเผด็จการทหารไม่ใช่เป็นเผด็จการกษัตริย์ครับใช่มั้ยครับไอ้ของเราเนี่ยมันต้องสู้กัน2ต่อสู้เผด็จการกษัตริย์สู้เผด็จการทหารพอล้มเผด็จการทหารเผด็จการกษัตริย์นี่
ของเรากันใช่ไหมมันไม่ใช่ขั้นเดียวมันสองขั้นครับดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่ว่าทำไมที่เกิดการลุกขึ้นของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่ากษัตริย์โรเจตเนี่ยอ่อนแอครับนะแล้วมันก็เกิดสภาวะข้าวยากมาแปลงเศรษฐกิจฝืดเคืองเข้าใจไหมครับทีนี้เขาจะไปโทษใครอ่ะมันไม่มีรัฐบาลให้โทษอ่ะก็กษัตริย์ต้องโทษกษัตริย์อย่างเดียวเขาก็โทษกษัตริย์ติก็กษัตริย์รับผิดชอบมาครับเออถ้าสมัยนี้มีอะไรขึ้นมาก็โทษรัฐบาลไงใช่ครับเออพอข้าวราคาไม่ดีก็โทษไอ้ยิ่งละไม่มีใครโทษภูมิพลนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครโทษภูมิพลนะครับใช่ไหมมีแต่พวกเราเนี่ยโทษภูมิพลแต่คนโดยทั่วไปว่าที่เดือดร้อนเนี่ยเพราะรัฐบาลดังนั้นเนี่ยแต่ความจริงอ่ะภูมิพลเนี่ยอยู่ข้างหลังใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันกษัตริย์ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงอ่ะกษัตริย์เนี่ยหมายว่าโดยอ้อมดังนั้นต้องผู้น่ามีคนที่จะต้องรับสนองพระราชโองการกษัตริย์เนี่ยใช้อำนาจผ่านอำนาจนิติบัญญัติผ่านสภาอำนาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีอำนาจตุลาการผ่านทางศาลไม่ใช่อำนาจโดยตรงแต่ก่อนอำนาจโดยตรงคือผูกขาดไว้ที่กษัตริย์อำนาจโดยตรงแต่ก่อนเนี่ยบางทีกษัตริย์เนี่ยหมายความไปถึงเห็นคนเลี้ยงมาเนี่ยเออพอใจอันนี้ดีเฮ้ยกูตั้งให้มึงเป็นนายพล เป็นนายพลเลยครับส่วนไอ้นายพลที่ตามหลังมึงไม่ได้เรื่องไปคนเลี้ยงมาแต่โปรดเป็นคนเลี้ยงมาทันทีเลยกษัตริย์ทำได้นะสมัยก่อนเราไม่เราดูหนังจีนไม่เห็นนะมันปลดนายพลไปคนเลี้ยงมาตั้งคนเลี้ยงมาเป็นนายพลเลยกษัตริย์ทำได้เพราะกษัตริย์เขามีอำนาจแต่ยุคนี้ไม่ได้อะยุคนี้มันต้องมีผู้แรกมันต้องมีระบบมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์เออขนาดจะปลดใจปลดทักษิณจากพันตำรวจโทเนี่ยยังปลดไม่ได้เลยตอนนี้ครับใช่ไหมแต่เป็นสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์ทำมาแล้วทักษิณนี่กูปลดโอ้ตั้งทีเลยไปตั้งนานแล้วยศด็อกตรงด็อกเตอร์ไม่เหลือรับไม่มีเหลือเลยมีคนก็สั่งให้แต่วันนี้มันต้องมีกฎบัตรกฎหมายมีอะไรเนี่ยกษัตริย์จะทำตรงๆไม่ได้ก็ต้องแอบแฝงหน่อยแอบอยู่เบื้องหลังหน่อยดังนั้นไอ้ที่ถามว่าอะไรคือเงื่อนไขก็คือ1กษัตริย์อ่อนแอ2สภาพของประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดสภาพข้าวยากหมากแพงประชาชนยากลำบากใช่มั้ยและกษัตริย์เป็นผู้รับผิดชอบในที่สุดก็เกิดการลุกขึ้นมาของคณะราษฎรในการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นคือเงื่อนไขทีนี้อาจารย์พอพูดถึงเรื่องคณะราษฎรที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยคือมันก็มีกระแสหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าคณะราษฎรเนี่ยชิงสุกก่อนหามที่จริงแล้วรัชกาลที่7เนี่ยเตรียมตัวที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญพระราชทานประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนอยู่แล้วแต่คณะราษฎรเนี่ยใจร้อนดันลงมือซะก่อนไอ้ประเด็นอาจารย์เชื่อหรือไม่เชื่อคือถ้าโรเจตเนี่ยคิดจะประธานรัฐธรรมนูญเนี่ยคงไม่สนับสนุนพระองค์เจ้าบวรเดชให้ยกกำลังทหารมาจากมณฑลบูรพาราชใช่ไหมครับเพื่อจะมายึดอำนาจคืนจากคณะราษฎรปรากฏว่าพอมาถึงหลักสี่ปะทะตอนนั้นควายคณะราษฎรก็ตอนนั้นก็ไอ้พันตรีตอนนั้นพันตรีนะพันตรีพันตรีใช่ครับพันตรีแปลกพิบูลสงครามครับเป็นแม่ทัพปราบกบฏปรากฏมาปะทะกันที่หลักสี่ปรากฏควายกบฏแพ้ครับและตรงนั้นก็ยังสร้างเป็นอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์ปราบกบฏไม่แต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงอาจารย์อ้าวก็เขาก็ช้ำใจที่กษัตริย์เนี่ยไปพูดถึงปราบกบฏมันกษัตริย์เนี่ยครับแล้วเขาก็ไปสร้างไอ้ตรงนั้นอนุสรณ์สถานอนุสรณ์สถานใกล้ๆกันใช่ไหมครับว่าที่เดียวกันอ่ะใกล้ๆกันใกล้ๆใช่ไหมไอ้ตรงนี้เขาเรียกอนุสาวรีย์ปราบกบฏครับมันแสลงใจเจ้าดังนั้นเขาก็เลยไปสร้างตรงนู้นใหญ่โตเขาเรียกอนุสรณ์สถานทีนี้คนก็ไปก็เห็นแต่อนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์ปราบกบฏมีแต่เสาดูเลยอยู่อันเดียวไม่เคยมีใครสนใจใช่ไหมเออนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่2 4 7 5ซึ่งเป็นวันชาติใช่ไหมวันชาติก็คือวันล้มระบอบสมบูรณาสิทธิราชครับพอยุคจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมามีอำนาจนะเอาใจเจ้าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยตกลงวันชาติเนี่ยกลายเป็นวันที่5ธันวาวันเกิดกษัตริย์ครับนี่เดี๋ยวนี้โรงเรียนต่างๆไปถามอย่าว่านักเรียนเลยไปถามอาจารย์บางคนก็ยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้ว่าถามเนี่ยวันชาติประเทศไทยวันไหนก็24มิถุนายนโอ้เขาเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วไม่รู้เหรออาจารย์อ้าวอย่างนั้นเหรออ๋อเขาเปลี่ยนแล้ววันชาติวันไหนว่าแล้วไม่เห็นเขาจัดฉลองเอ้าเขาก็จัดเหมือนกันแต่ฉลองวันพ่อครับอ๋อใช่ครับอาจารย์เพราะวันพ่อวันเฉลิมพระชนพรรษาและวันชาติมันวันเดียวกันคือ5ธันวาเอาไปรวมไว้วันเดียวกันหมดเลยทีนี้เขาไม่จัดวันชาติสิก็จัดวันพ่อ วันเฉลิมพระชนพรรษาวันชาติคนก็จำไม่ได้เพราะไม่เคยจัดงานเลยครับ ตั้งแต่เปลี่ยนวันชาติเนี่ยทำให้จอมพลถึงวันนี้เนี่ยไม่เคยจัดงานวันชาติเลย
ใช่ไหมอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขาวันชาติเนี่ยเขาจัดเฉลิมฉลองใหญ่โตวันชาติเนี่ยมันมีความหมายของการที่ชาติเนี่ยเป็นอย่างอเมริกา4กรกฎาครับหมายความว่าเขาต่อสู้ประกาศอิสรภาพปลดแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษคนตายไปตั้ง 40,000 โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นคนที่นำในการปลดแอกเนี่ยก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาครับใช่ไหมครับและเขาก็ประกาศว่าเขาจึงสร้างเทพีสันติภาพไว้ไหมได้ไหมตรงนั้นน่ะและเป็นวันประกาศแบบเขาก็ประกาศเป็นวันชาติก็ของเราเหมือนกันเปลี่ยนแปลงการปกครองถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติทีนี้วันเกิดกษัตริย์มันไม่ได้วันความสำคัญของชาติมันสำคัญของกษัตริย์ครับเอาวันชาติไปเป็นวันเกิดกษัตริย์และต่อไปเนี่ยถ้ารัชกาลหน้าเนี่ยพระบรมขึ้นพระบรมเกิดวันที่28กรกฎาคมก็ต้องเปลี่ยนตามอีกทีเปลี่ยนวันชาติอีกเอออย่าเอาวันที่5วันที่5กษัตริย์ตายไปแล้วอ่ะวันชาติเลยวันชาติคนตายไปแล้วอันนั้นไปตั้งเป็นวันตายแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวันชาติอีกมันก็เป็นประเทศที่บ้าที่สุดและเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่เคยจัดฉลองวันชาตินะจีนเนี่ย1ตุลาคมก็จัดยิ่งใหญ่ส่วนอเมริกาเนี่ย4กรกฎาคมครับแม้แต่มอญก็ยังจัดงานวันชาติกะเหรี่ยงเขาจัดงานวันชาตินะทั้งๆที่เขาไม่มีประเทศนะเขาจัดงานวันชาตินะกะเหรี่ยงเขาจัดย่อยนะรัชฉานก็จัดย่อยใช่เขาจัดงานชาติแต่ประเทศไทยที่มีประเทศเนี่ยพลเมืองตั้ง60กว่าล้านคนไม่มีวันชาติไม่มีจัดงานวันชาติเป็นประเทศที่บ้าที่สุดบ้าที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนจะขอเปลี่ยนครับถ้าเปลี่ยนก็โดนข้อหาสิ112ก็เรานี่เคลื่อนไหวหนามหลวงไม่เห็นนะเคลื่อนไหวเนี่ยเราเขาเรียกตาหมาวันชาติไทยครับ24มิถุนายนเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยถ้ายังอยู่เมืองไทยได้เนี่ยวันนี้ก็จัดงานอีกจัดงานน่ะ24มิถุนายนตาหมาวันชาติไทยเราเรียกร้องไว้รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนกลับนะไม่มีรัฐบาลไหนกล้าพูดสักคนเดียวไม่มีใครกล้าทำเกรงใจพระบรมเกรงใจพระเจ้าอยู่หัวไงเปลี่ยนวันชาติมันก็โดนดิครับใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าตะกี้คำถามว่าไงคือคำถามคืออาจารย์เชื่อหรือไม่ว่ารัชกาลที่7เนี่ยเขาเตรียมตัวที่จะพระราชทานประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนไทยก็คำตอบก็คือการที่รัชกาลที่7สนับสนุนพระองค์เจ้าบวรเดชให้มายึดอำนาจนี่ชัดเจนที่สุดว่าไม่ได้เตรียมมอบแต่ไอ้ที่พูดนี่หลังจากถูกยึดอำนาจไปแล้วคือพูดให้ดูดีถึงขนาดว่าไปเขียนว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะมอบอำนาจของเจ้าใครไม่ใช่นะเขียนให้ดูดีคนจริงแพ้แล้ว คนพอแพ้แล้วก็เขียนให้ดีเขียนว่าแหมเราความจริงจะให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่คณะราชชิงถูกกระนำชิงถูกกระนำคณะไม่ได้ชิงถูกกระนำมันเป็นไปตามกระแสแล้วก็เป็นไปตามยุคที่ผู้นายกษัตริย์เนี่ยปกครองประเทศแล้วเกิดความยากลำบากเข้าใจไหมถ้าเราพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาเราไม่ใช้คำว่าชิงถูกกระนำแต่เราใช้คำว่าความจำกัดทางประวัติศาสตร์ความจำกัดใช่เพราะว่าถ้าที่จะให้มันสมบูรณ์ได้ในตรงนั้นนะถ้าคณะราษฎรเนี่ยผู้นั้นตั้งเป็นคณะราษฎรและเคลื่อนไหวราษฎรก่อนปลุกให้ราษฎรตาสว่างขึ้นมาก่อนแต่ถ้ามวลชนตาสว่างเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมานั่นเข้าใจไหมครับแล้วก็ถ้าคณะราษฎรเนี่ยนะยังไม่เยื่อใยกับระบอบกษัตริย์รอเจ็ดเองเนี่ยคือรอเจ็ดเองเนี่ยนะคิดว่าเมื่อตัวเองไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วก็อย่ามีซะเลยคือเป็นองค์สุดท้ายของประเทศไทยกูก็เลยไม่ตั้งรัชทายาทไม่ตั้งนะแต่ทำไมไม่ตั้งอ่ะเพราะตอนเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยกษัตริย์ยังอยู่นะเพราะว่าได้มีการคือกษัตริย์เนี่ยประธานรัฐธรรมนูญแล้วก็กษัตริย์ยังอยู่ครับแต่กษัตริย์เนี่ยหมายว่าหลังจากยึดอำนาจกลับไม่สำเร็จเพราะพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยมาเนี่ยพวกนี้ก็กลายเป็นกบฏนะถูกไปขังที่ตารูตองมั่งหนีไปมั่งพระองค์เจ้าบวรเดชก็รู้สึกว่าจะหนีแล้วก็ไปตายที่สิงคโปร์มั้งไม่แน่ใจบางคนก็ตายในที่เกิดเหตุรอเจ็ดก็พูดง่ายหนีไปอังกฤษเลยทีนี้ไม่กล้าอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยเอาก็กบฏดิแต่ใครไม่ตั้งข้อหาเป็นกษัตริย์นะจริงๆเป็นหัวหน้ากบฏเตรียมจะยึดอำนาจแต่เขาไม่ตั้งใครเขาเอาแต่พระองค์เจ้าบวรเดชแต่เขารู้เพราะพระองค์เจ้าบวรเดชนี่ก็ไปมาหาสู่กับรอเจ็ดเห็นว่าแอบให้เงินตั้งหลายแสนนะเป็นค่าค่าในการไอ้กกบฏเนี่ยหลายแสนทำไมนั้นเราอย่าไปเที่ยวบอกโอ้ยหลายแสนจิ๊บจ้อยวันนี้สิจิ๊บจ้อยสมัยนั้นน่ะมันแพงนะสมัยนั้นเงินเขาใช้ไอ้เหรียญประเภท1สตางค์นะสมัยนั้นนะทองคำเนี่ยรู้สึกว่าบาททองคำหนึ่ง5บาทไทยมึงสงสัยทำไมนั้นอ่ะโอ้สมัยนั้นมันต้องรู้เนี่ยให้เงินหลายแสนนี่แสดงว่าเยอะมากใช่ไหมดังนั้นพอยึดอำนาจคืนไม่สำเร็จก็หนี
ก็ไปอยู่อังกฤษเข้าใจไหมครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่ายังคิดจะให้มีกษัตริย์ต่อไปก็ทำไมไม่ตั้งล่ะทำไมไม่ตั้งล่ะไม่มีลูกไม่มีลูกก็ตั้งหลานได้ก็ตั้งพูดด้วยก็เอาเชื้อพระวงศ์ที่ใกล้ชิดที่สุดครับเห็นไหมก็ดูสิตอนนั้นก็ตั้งตั้งเคยไปแล้วแต่ไม่ยอมตั้งครับแสดงว่าโดยเจตนารมณ์ของรอเจตเนี่ยท่านเนี่ยไม่อยากให้มีกษัตริย์อีกต่อไปอ๋อคือให้สิ้นสุดแค่นั้นก็คือเมื่อท่านว่าเมื่อกูเป็นไม่ได้แล้วก็อย่ามีซะเลยกษัตริย์กูเป็นองค์สุดท้ายหมดเรื่องกูก็ไม่ตั้งครับแล้วจริงๆถ้าคณะราษฎรวันนั้นเนี่ยก็คือเอาตามเจตนารมณ์ของรอเจตคือไม่ตั้งครับในเมื่อรอเจตไม่ตั้งแล้วก็ประกาศเนี่ยแต่คณะราษฎรเนี่ยก็คือพูดง่ายมันยังมีความแตกต่างในทางความคิดไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นอำมาตย์ที่ยังติดอยู่กับระบบเก่าครับยังปฏิเสธกษัตริย์ไม่ได้ครับมันมีอยู่แค่ปรีดีที่เป็นหลักก็ปรีดีคนเดียวที่ไม่เอากษัตริย์ครับแล้วมันจะสู้ฝ่ายโน้นได้เนี่ยไอ้ฝ่ายโน้นบอกยังต้องมีครับเข้าใจไหมในที่สุดก็เมื่อกษัตริย์เนี่ยสละราชไม่ตั้งรัฐญาติก็ต้องหาดิต้องกลายเป็นรัฐบาลต้องหาหาใครวะหาใครที่เป็นญาติใกล้ชิดหาหมดจะไปเอาพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าจุนจักรพงศ์อ้าวปรากฏผิดกฎมณเทียนบาลมีเมียฝรั่งมีเมียฝรั่งอ้าวพระองค์เจ้าวรานุนทวัฒน์มีแม่เป็นรัสเซียมีเมียเป็นฝรั่งเศสไม่ได้แล้วก็ตายก่อนอีกต่างหากไม่รู้ว่าในที่สุดก็พูดว่าทีแรกก็มีใครอีกมีไอ้ตระกูลในบริพัตรอะไรด้วยครับจุมพศนั่นแหละจุมพศมันรู้สึกมาทีหลังมาทีหลังมาทีหลังหลังจากในยุครอ8แล้วครับแต่ตอนนั้นไม่มีพูดถึงทีนี้ในที่สุดก็หาไปหามาก็มาถึงรอ8ครับกรมหลวงสงขลานครินทร์กรมหลวงสงขลาก็ตายไปแล้วครับทีนี้ก็เอาลูกจริงๆเนี่ยก็เป็นแค่หมอบเจ้านะแต่ว่าได้รับการยกฐานะก็หมายถึงว่ากรมหลวงสงขลาเนี่ยในฐานะเป็นบิดาแห่งการแพทย์ไทยเป็นผู้สร้างโรงพยาบาลศิริราชรอ7ก็เลื่อนฐานันดรให้ลูกก็เป็นพระองค์เจ้าไงครับรอ7รอ8เป็นพระองค์เจ้าหมดดังนั้นก็กลายเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุดครับนะซึ่งเป็นห่างๆแต่ใกล้ชิดที่สุดนะในบรรดาพระราชวงศ์ก็คือรอ8รอ9ใกล้ชิดที่สุดครับรอ8ในฐานะผู้พี่ก็เป็นกษัตริย์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใช่แต่ถ้ารอ9เป็นพี่เนี่ยรอ9ก็เป็นครับแล้วก็คงไม่มีการใหญ่รอบสังหารกันครับเพราะรอ8ไม่คิดฆ่ารอ9แต่รอ9คิดฆ่ารอ8เอาล่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นึงนะครับกําลังสนุกเลยเดี๋ยวเรากลับมาต่อกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยสดาในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับOh, oh, oh.
กาะมาเล่นสีจันร่วมคิดกันให้คงทำหวังเปลี่ยนอำนาจนำแต่ชอบช้ำนินตรางเส้นทางที่เคยขาดพนารไทยอยากไร้ลง
ครับก็ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแท้ด่านนะครับเราก็ยังอยู่ที่ประเด็น24มิถุนา2475นะฮะการปฏิวัติที่ไม่สมบูรณ์นะครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเรียกว่าการปฏิวัติในครั้งนั้นนะฮะอาจารย์ก็เป็นยุคที่คณะราษฎรเขาก็เข้ามาบริหารประเทศใช่ไหมครับและทีนี้เนี่ยยุคที่คณะราษฎรได้เข้ามาปกครองประเทศอยู่เนี่ยมันเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ฮะอาจารย์แล้วก็คณะราษฎรเนี่ยปกครองประเทศชาติเนี่ยไปสิ้นสุดเอาช่วงไหนฮะก็เมื่อคณะราษฎรเข้ามาเนี่ยบริหารประเทศครับ2475ครับก็เกิดการคือมันเกิดปัญหากันในคณะราษฎรเองตั้งแต่ยุคแรกเลยก็หมายถึงว่าคณะราษฎรก็แต่งตั้งพญามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นองคมนตรีเก่าเป็นก็ไม่แน่ใจครับไม่รู้ตอนนั้นมีองคมนตรีอยู่เปล่ามีครับมีแล้วไม่แน่ผมก็ไม่ครับก็คือพญามโนกรเนี่ยก็คือยังเป็นพวกโปรเจ้าอ่ะนี่คือการประนีประนอมความคิดแบบประนีประนอมของคณะราษฎรครับยังประนีประนอมกับระบบเจ้าไม่ถึงกระแตกหักเพราะถ้าคิดแตกหักวันนั้นก็คือยกเลิกระบบกษัตริย์และเป็นสาธารณรัฐเนี่ยวันนี้ก็อาจจะจบไปแล้วครับแต่เนื่องจากว่ายังมีความคิดประนีประนอมและเห็นได้จากการแต่งตั้งนะพระยามโนปกรณ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกซึ่งคนนี้เป็นคนที่โปรเจ้าในที่สุดพระยามโนปกรณ์ก็คิดจะฟื้นระบบเจ้าขึ้นมาอีกก็คือจะทรยศจะล้มคณะราษฎรไงครับและตรงนั้นไปอ่านรายละเอียดจนถึงขั้นในที่สุดนะพระยาพหลต้องมานำแล้วก็ยึดอำนาจจากพระยาพนูครับต้องยึดอำนาจนะยึดอำนาจโปรดพระยามโนเลยครับเพราะพระยามโนก็คิดจะล้มคณะราษฎรไงคณะราษฎรก็เท่ากับไปตั้งคนของศัตรูมาบริหารประเทศก็ตั้งเสร็จเนี่ยศัตรูก็หมายว่าคิดจะเล่นงานเนี่ยเข้าใจไหมในที่สุดพระยาพหลและหลังจากล้มพระยามโนแล้วพระยาพหลก็เป็นนายกรัฐมนตรีครับเข้าใจไหมเนี่ยมันก็ขัดเคี่ยวกันมาแล้วก็ต่อมาเนี่ยคณะราษฎรเองเนี่ยจนถึงปี2490ครับก็ประมาณเท่าไหร่15ปีแค่นั้นเองคณะราษฎรนะจาก2475ถึง2490อ๋อที่ปกครองประเทศอยู่ใช่ไหมครับก็ใช่ไงแล้วก็มีปัญหามีอะไรกันเยอะนะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามครับก็รัฐประหารก็ล้มปีดีก็รัฐประหารรู้สึกว่าในยุคที่พลเรือตรีถวัลเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือในกลุ่มของปรีดีนั่นแหละครับรู้สึกว่าการไปวัด2490นี่จะนำโดยจอมพลผินภูนาชุนวันพ่อของชาติชายเนี่ยเขาเรียกว่าจอมพลเจ้าน้ำตาไงทำไมฮะพอยึดอำนาจแล้วก็สัมภาษณ์สื่อน้ำตาไหลพากบอกที่ข้าพเจ้าต้องยึดอำนาจเพราะสงสารประชาชนร้องเขาเรียกจอมพลเจ้าน้ำตาเนี่ยเล่นละครไงครับเล่นละครน่ะกลายเป็นตัวเองก่อรัฐประหารน่ะทำลายระบบแปรปรวนเนี่ยเพราะสงสารประชาชนครับนี่นี่นี่เนี่ยตระกูลในชุนวันเนี่ยใช่ไหมแล้วในที่สุดก็พูดง่ายว่าตอนนั้นก็จับมือกันกับประชาธิปัตย์คือตอนนั้นเจ้าเริ่มยืมมือจอมพลปอแล้วครับอาศัยแปรปรวนไปก็จับมือกันล้มปรีดีพอล้มปรีดีเสร็จก็ตั้งให้นายควงเป็นนายกครับซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์ก็นายควงก็หัวหน้าแปรปรวนไงครับใช่ไหมครับและต่อมาก็จอมพลปอก็อยากจะเป็นเองก็ให้สี่ทหารเสือก็ไปแจ้งให้นายควงบอกว่าท่านจอมพลจะเป็นนายกเองเชิญท่านออกไปเลยครับเขาเรียกว่าการปฏิวัติโดยแค่สี่นายทหารไปกี้ไปขู่เฉยๆไม่แค่บอกว่าลาออกได้แล้วก็เพราะว่ามันเป็นนายกที่จอมพลปก็ตั้งครับแล้วในที่จอมพลปก็ขึ้นพอจอมพลปขึ้นมาเนี่ยเข้าใจมั้ยจอมพลปเป็นคณะราษฎรคนสุดท้ายก็ยังอยู่คณะราษฎรแต่พอ2500ครับพอ2500เนี่ยจอมพลสฤษดิ์โดยการสนับสนุนของกษัตริย์ภูมิพลและการสนับสนุนของอเมริกาครับล้มจอมพลปเอ๊ะอาจารย์นิดนึงฮะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยไปล้มจอมพลปได้ไงในเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยเขาก็เป็นลูกสมุนเป็นลูกน้องของเขาเรียกวัดรอยเท้าวัดรอยเท้าทหารเนี่ยมันลูกน้องล้มลูกพี่ทั้งนั้นแหละการยึดอำนาจลูกพี่ล้มลูกน้องไม่มีหรอกครับเพราะลูกพี่มันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายคณะราษฎรคนสุดท้ายจอมพลปแต่จอมพลปหลังจากรัฐประหารปี2490ไม่ได้ใช้อุดมการณ์คณะราษฎรแล้วครับ
แต่ตั้งตัวเป็นผู้นำแล้วใช้ระบบเผด็จการทหารเป็นยุคเริ่มต้นของเผด็จการทหารเป็นยุคเริ่มต้นใช่หมายจอมพลป.เนี่ยหมายว่ามันไม่เอาแล้วไม่เอาไอ้ลัทธิไอ้ใจภาคีอะไรไม่เอาแล้วครับคืออุดมการณ์ข้าราชกวาดทิ้งไปหมดแล้วครับพร้อมกับกวาดจอมพลสฤษดิ์เรียบร้อยแล้วปกครองด้วยระบบเผด็จการใช่มั้ยตอนนั้นเป็นเผด็จการแล้วครับเริ่มยุคเริ่มต้นของยุคทหารเผด็จการทหารใช่มั้ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยจอมพลป.เนี่ยไม่เป็นที่พึงปรารถนาของกษัตริย์ครับเพราะจอมพลป.รู้ว่ากษัตริย์จะล้มตัวเองจอมพลป.นี่ก็รู้ว่าตัวเองยังเป็นคณะราษฎรอยู่และจอมพลป.เองก็ไม่ชอบกษัตริย์ครับเข้าใจมั้ยครับดังจะเห็นได้ว่าจอมพลป.ก็ไม่ให้เกียรติกษัตริย์สักเท่าไหร่หรอกและถึงขั้นจะจับมือกับปรีดีจะให้ปรีดีกลับจากประเทศจีนมาจะรื้อฟื้นคดีปรุงพระชนก็หมายว่าก็จะเล่นกษัตริย์ภูมิพลเพราะรู้ว่ากษัตริย์บุญจะเล่นตัวไงคือตอนนี้มันจ้องเหมือนกับตอนนี้ระหว่างเปรมกับประยุทธ์เนี่ยใครจะลงมือก่อนกันนั่นก็เหมือนกันระหว่างกษัตริย์กับจอมพลป.ใครจะลงมือก่อนกันจอมพลป.ไม่ใช่ไม่รู้ว่ากษัตริย์จะเล่นตนใช่ไหมเพราะจอมพลป.ก็เริ่มกลับขั้วไงจากเดิมทีก็เล่นปรีดีเริ่มจะจับมือปรีดีและจอมพลป.นี่จากเดิมทีรับใช้อเมริกาใช่ไหมต่อมาก็เริ่มหันไปคบกับจีนไงเขาจะส่งไงเขาเรียกทูตสันทวะไมตรีในยุคนั้นดูเหมือนจะเป็นนายสังคัตโนไทยอะไรพวกนี้เข้าใจไหมซึ่งนายสังเนี่ยก็เปรียบว่าเท่ากับตัวแทนทูตสันทวะไมตรีไปเจรจากับโจวเอ๋อไหลถึงขนาดว่ายกลูกชายลูกสาวเป็นลูกบุญธรรมโจวเอ๋อไหลนะนั่นนี่ประวัติศาสตร์มันมีดังนั้นอเมริกาก็ไม่ไว้ใจดิเพราะจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เข้าใจไหมกษัตริย์ก็ไม่ไว้ใจดังนั้นอเมริกากับกษัตริย์พลก็วางแผนก็ล้มจอมพลป.ให้จอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์เป็นมือขวาพลเอกเผ่าเป็นมือซ้ายเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวก็ชิงกันตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็พัฒนากองทัพจอมพลเผ่าเนี่ยนายเผ่าคนเอกเผ่าเสียมนก็สร้างทำตำรวจเนี่ยเหมือนกับกองทัพมีรถถังมีเครื่องบินนะตำรวจนี่แหละใช่กองพลเสือดำเนี่ยตัวนั้นก็คือพูดง่ายเตรียมจะยึดอำนาจครับแต่ในที่สุดก็สฤษดิ์ลงมือก็จัดการจอมพลป.ครับพอจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาก็หมายว่ากวาดไอ้กลุ่มซอยราชครูนี่เกลี้ยงเลยคนเอกชาติชายตอนนั้นเป็นแค่พลตรีประมาณอริสารพลตรีสี่โยตินก็ถูกส่งไปอยู่ต่างประเทศหมดครับใช่ไหมนายเผ่าศรีอนนท์ซึ่งเป็นลูกเขยจอมพลผินครับใช่ไหมนายเผ่าศรีอนนท์แต่ก่อนเป็นเจ้าของโรงยาขวินทั้งประเทศโรงยาขวินก็จอมพลสฤษดิ์ปิดหมดทำลายฐานเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนกับที่จะทำลายฐานเศรษฐกิจทักษิณแผนเดิมแล้วก็ไอ้พวกอันธพาลทั้งหลายเนี่ยก็เป็นลูกน้องของพลเอกเผ่าศรีอนนท์ไอ้เกชาเปลี่ยนวิธีอะไรต่างนั้นเขากวาดข้าวคุกหมดสร้างเป็นคุกอันธพาลขังใช่ไหมตอนนั้นนะคุกเนี่ยมันมีขังในสองกลุ่มหนึ่งขังพวกคอมมิวนิสต์สองขังพวกอันธพาลใช่ไหมนี่ยุคจอมพลสฤษดิ์และจอมพลสฤษดิ์ก็เอาใจเจ้าอย่างเต็มที่ไงเอาใจอเมริกาอย่างเต็มที่เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคณะราษฎรเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าถ้านับรวมทั้งจอมพลป.ด้วยก็อยู่ได้25 ปี 25 ปีแต่ว่าที่จะเป็นอุดมการคณะราษฎรเนี่ยก็ได้แค่2490ครับก็คือพอท่านปรีดีพนมยงค์ถูกยึดอำนาจก็ถือว่าจบยุคคณะราษฎรจบเลยใช่ทีนี้จอมพลป.พิบูลสงครามไม่ใช่ยุคคณะราษฎรแต่เป็นยุคเริ่มต้นของระบบเผด็จการทหารข้าสู่ตรงนั้นเข้าใจไหมครับเพียงแต่ว่าจอมพลป.เป็นหนึ่งในคณะราษฎรเท่านั้นเองครับเป็นคณะราษฎรคนสุดท้ายที่เป็นคนทรยศต่อดุลการคณะราษฎรที่จอมพลป.แล้วก็ในที่สุดก็ตัวเองก็เสร็จนาฆ่าโคถึกเขาก็จัดการได้ด้วยครับนี่ตรงนี้นะโอ้ครับทีนี้อาจารย์ครับการปฏิวัติประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กำหนดเป้าหมายไปที่ระบอบกษัตริย์เนี่ยนะฮะมันจะได้หรือเปล่าอาจารย์คือให้เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็อยู่เหมือนกับของประเทศญี่ปุ่นหรืออีกหลายๆประเทศอยู่ในแถบยุโรปอย่างอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็นั่นคือบทเรียนน่ะบทเรียนในประวัติศาสตร์การปฏิวัติ2475ของราชนี่แหละครับต้องการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ยังรักษาระบบกษัตริย์เอาไว้รักษากษัตริย์เอาไว้ตอนนั้นไม่เป็นระบบนะหลัง2475แล้วไม่เป็นระบบเพราะกษัตริย์นี่ก็ไม่มีอำนาจนะครับแต่เรื่องความมีเยื่อใยที่ยังให้มีสถาบันกษัตริย์เอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะแต่ละยุคสมัยแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเราไม่กำหนดเป้าหมายของการปฏิวัติคือระบบกษัตริย์แล้วใครล่ะคือปัญหาของประเทศ
การจะกำหนดเป้าหมายก็ต้องดูว่าเป้าหมายนั้นคือเป้าหมายที่เป็นตัวขัดขวางของการพัฒนาประเทศครับวันนี้ใครล่ะครับทักษิณขัดขวางการพัฒนาประเทศไหมก็ไม่อภิสิทธิ์ขัดขวางไหมก็กึ่งจ้าไม่ใช่อภิสิทธิ์เป็นเครื่องมือของเจ้าอ๋อเหรอฮะใช่ยังไหมรายุทธ์เนี่ยเป็นอุปสรรคในทางคือพูดว่าเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เป็นตัวหลักในการขัดขวางไหมไม่ใช่ครับวันนี้ปัญหาของประเทศเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นนักต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยนะต้องมองเห็นว่าปัญหาของประเทศวันนี้คือระบบกษัตริย์คือตัวปัญหาครับคือหัวฝีว่ะพูดง่ายเป็นหัวฝีเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทหารการรัฐประหารยึดอำนาจการทหารที่ปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนอย่างทหารฆ่าประชาชนอย่างปี53เนี่ยก็ชัดเจนใช่ไหมชัดเจนอย่างที่ตู่บอกว่ากระสุนพระราชทาน ใช่ไหม ไม่ใช่กระสุนอภิสิทธิ์พระราชทานนะครับ ไม่ใช่กระสุนอภิสิทธิ์มอบให้สุเทพมอบให้นะ อนุพงษ์มอบให้นะแต่เป็นกระสุนพระราชทานใครอ่ะใช้คำว่าพระราชทานก็ต้องระดับก็ต้องกษัตริย์คนธรรมดาประธานได้ไงพระราชประธานได้ไงใช่ไหมอภิสิทธิ์เนี่ยจะบอกกระสุนอภิสิทธิ์พระราชทานไม่ได้ก็เราก็เห็นได้ชัดว่าที่ปราบพวกเรา2553เป็นคำสั่งจากกษัตริย์เป็นคำสั่งมาจากฟ้าเลยใช่ไม่ใช่คำสั่งอภิสิทธิ์เพราะที่เรามองอย่างนี้เพราะอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยหลายครั้งหลายหนตั้งแต่สมัยสมัครเป็นนายกอนุพงษ์ก็เป็นผบตรสมัครสั่งอนุพงษ์บอกว่าทหารไม่ฆ่าประชาชนก็คือนายกสั่งอนุพงษ์ก็ไม่ทำตามแต่ทีนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลจากสมัครมาเป็นอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ก็เป็นนายกอภิสิทธิ์สั่งแล้วอนุพงษ์ทำตามก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ลั่นไว้แล้วว่าทหารจะไม่ฆ่าประชาชนดังนั้นอภิสิทธิ์สั่งเราก็รู้อภิสิทธิ์สั่งอนุพงษ์ไม่ทำสุดท้ายกษัตริย์สั่งเองอภิสิทธิ์ต้องทำเพราะขัดไม่ได้แล้วครับเพราะกษัตริย์สั่งจอมพลสั่งเลยก็คือจอมพลและเป็นกษัตริย์ด้วยสั่งในฐานะกษัตริย์ครับเข้าใจมั้ยครับดังนั้นเนี่ยต้องทำนะแล้วก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําแล้วปัญหาใครวันนี้ถ้าไม่มีกษัตริย์แล้วกษัตริย์จะสั่งได้เหรอใช่ก็แสดงว่ากษัตริย์คือผู้คุมอํานาจสูงสุดในทางการทหารครับในการสั่งฆ่าประชาชนการยึดอํานาจแต่ละครั้งเหมือนกันถามว่ายึดอํานาจปี2549ครับไม่ใช่บิ๊กบังพลเอกนะไม่ใช่บิ๊กบังเป็นคนยึดอำนาจก็บิ๊กบังบอกแล้วอ่ะใช่ไหมที่เสนันถามว่าใครใช่ยึดอำนาจตายก็บอกไม่ได้ตายก็บอกไม่ได้นั่นก็ใช่พอบอกว่าไม่ได้เนี่ยก็คนเดียวเท่านั้นที่บอกแม่คือกษัตริย์ครับนั่นก็แสดงว่ากษัตริย์คือต้นตอของปัญหานะทั้งในเรื่องเศรษฐกิจวันนี้ใครอ่ะที่รวยที่สุดใครที่ขูดรีดประชาชนมากที่สุดจนตัวเองร่ำรวยที่สุดแล้วก็ยังเนี่ยวันนี้ถึงแม้รวยที่สุดแล้วก็ไม่เอาสมบัติของตัวเองมาใช้จ่ายกับเบียดบังภาษีอากรของประชาชนปีนี้เนี่ยก็ประมาณ 18,000 กว่าล้านโอ้โหเพิ่มจากปีเพิ่มจากปีที่แล้วเกือบ 2,000 ล้านโอ้โหเอาไปใช้ ในครอบครัวของกษัตริย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถามว่าแล้วใครอ่ะคือปัญหาแล้วเมื่อเป็นปัญหาแล้วไม่เอาไอ้ตัวที่ปัญหาเป็นเป้าหมายของการปฏิวัติแล้วจะเอาใครอ่ะเป็นเป้าหมายครับเห็นมั้ยดังนั้นนะเป้าหมายก็คือคนที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศขัดขวางการเจริญประเทศเป็นตัวปัญหาของประเทศนั่นคือเป้าหมายและก็เป็นเจ้าของโครงสร้างเดิมเพราะการปฏิวัตินี้คือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากโครงสร้างเดิมที่เป็นระบบกษัตริย์ที่เป็นระบบศักดินานะหมายว่าทั้งสังคมการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยต้องเปลี่ยนจากโครงสร้างเดิมมาสู่โครงสร้างใหม่นั่นคือการปฏิวัติครับทีนี้ใครอ่ะเป็นเจ้าของระบบเจ้าของโครงสร้างคือกษัตริย์ครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่กำหนดเป้าหมายตรงนั้นแล้วคุณจะไปสู้ก็อย่างนี้เหมือนกับคนเสื้อแดงที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยสู้โดยไม่รู้ว่าใครคือเป้าหมายสู้ไปกราบไปอย่างที่คนว่าเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเป้าหมายที่ต่อสู้ไปกราบศัตรูแล้วมันจะไปสู้ได้ยังไงเป้าหมายเขาก็ชัดเจนนะอาจารย์คือพลเอกเปรมก็มันไม่ใช่พลเอกเปรมไม่ใช่เป้าหมายเห็นเขาขึ้นประกาศบนเวทีราชวงศ์เปรมไม่มีครับเข้าใจไหมไม่มีไอ้นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่กล้าพูดความจริงครับเพราะถ้าพูดความจริงกลัวอยู่ประเทศไม่ได้กลัวติดคุกไม่ใช่ไม่รู้ครับถามว่าอาจารย์ธิดาแกไม่รู้เหรออาจารย์ดารู้หมอเวงรู้ตู่รู้เต้นรู้รู้ทั้งหมดแต่ทักษิณรู้ยิ่งรักรู้หมดว่าปัญหาคือใครแต่ไม่กล้าพูดเพราะถ้าบอกว่ากษัตริย์เป็นปัญหาเนี่ยเรียบร้อยครับมันจะอยู่มันตายได้ที่ไหนดังนั้นก็คือไม่กล้าพูดความจริงซึ่งเราก็เห็นใจเราไม่ได้โทษครับใช่ไหม
พียงแต่ว่าเมื่อตัวเองไม่กล้าพูดความจริงอย่าไปว่าคนอื่นที่เขาพูดความจริงอืมใช่ครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าพอเราพูดความจริงไอ้พวกเนี่ยมันเป็นพวกที่ไม่เอาเจ้าเอามึงไม่เอาก็มึงเอามึงก็เอาไปถึงไม่เอาแล้วมึงจะมาด่ากูได้ยังไงเออมึงไม่ชู้เพราะกูชู้กูนี่น่าจะด่ามึงว่ามึงไม่ชู้แต่มึงกลับด่ากูหาว่าชู้เกินกว่ามึงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ดิกูชู้มาตลอดมาหาว่าชูราชัยนี่แรงไปรบกับเจ้าเขาก็มึงไม่ชู้มึงก็เฉยเฉยอ่ะเออก็เรื่องมือไม่พายยาวเท่าราน้ำอ่ะมึงนั่งเรือแล้วมึงไม่พายแล้วไอ้ห่ามึงยังตีนไปราน้ำเหรออย่างนี้มันก็ขัดขวางนี่มันจะเป็นควายต่อสู้ควายปฏิวัติได้ไงมันควายขัดขวางเนี่ยเข้าใจไหมครับเออมันต้องเข้าใจตรงนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยชัดเจนที่สุดเมื่อเราจะต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็ต้องเข้าใจว่าเป้าหมายคือใครครับเป้าหมายก็คือวันนี้ระบบกษัตริย์ที่ชัดเจนถ้าเราไม่กำหนดเป้าหมายไว้อย่างนั้นเนี่ยเราก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีเป้าหมายครับการต่อสู้ที่ไม่มีเป้าหมายเหมือนคนเดินทางอ่ะสเปะสปะเดินทางอ่ะถามว่าไปไหนอ่ะตีโต้ไม่รู้ครับเอ้อมึงบ้าตีมึงไม่รู้ว่ามึงไปไหนอ่ะคือคนที่ไม่รู้ว่าไปไหนหนึ่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งคนที่ปลาเขาเรียกคนรอดเร่พันเอจรสองคนบ้าครับคือคนมันต้องรู้ว่าเดินทางอ่ะต้องมีจุดหมายที่จะไปก็ต้องมีมันไปไหนบอกผมไม่รู้ว่าไปไหนเอ้าก็มึงบ้าสิมึงไม่รู้ว่าไปไหนไอ้นี่เหมือนกันน่ะคนต่อสู้เนี่ยถามว่าป้าหมายมึงสู้ใครไม่รู้กับไม่รู้กับอ่ะแล้วมึงสู้ใครกูไม่รู้กับแล้วมึงจะมาสู้กับใครใช่มึงบ้าสิอย่างนั้นอย่างนั้นมันต้องชัดเจนว่าป้าหมายวันนี้ก็คือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรากำหนดเอาเองครับแต่มันคือความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ความดำรงอยู่ของประเทศไทยวันนี้กษัตริย์คือปัญหาใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอของปัญหาก่อนแก้ต้นตอปัญหาก็คือต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงนะการปฏิวัติในการเปลี่ยนแปลงจากระบบกษัตริย์ครับส่วนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของช่วงประวัติศาสตร์อย่างจีนตัวอย่างครับจีนในยุคของซุนยัตเซนประเทศจีนปัญหาก็คือระบบกษัตริย์ของจีนนั่นก็คือราชวงศ์เชงนั่นคือตัวปัญหาเพราะงั้นเนี่ยเชงชุนยัตเซนก็นำประชาชนในการที่จะต่อต้านระบบกษัตริย์โค่นระบบกษัตริย์ในที่สุดนำการปฏิวัติสำเร็จก็ปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมโค่นราชวงศ์เชงสำเร็จแล้วต่อมาเนี่ยก็หมายว่ามีนายทหารยวนซื่อไข่ก็ทรยศต่อการปฏิวัติจะตั้งตัวเป็นจักรพรรดิแล้วก็ปกครองด้วยระบบเผด็จการและต่อมาเมื่อยวนซื่อไข่ตายซุนยัตเซนตายเจงไคเชกซึ่งเป็นพูดง่ายเป็นจอมพลเจงไคเชกก็ปกครองประเทศด้วยระบบเผด็จการทหารโดยพรรคก๊กมินตั๋งในที่สุดก็ต้องปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งประเทศจีนที่นี่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนเห็นไหมมันเป็นการปฏิวัติสองขั้นนะเป็นขั้นแรกโลภขั้นแรกเป้าหมายคือกษัตริย์ขั้นสองคือเผด็จการเจงไคเชกเข้าใจไหมทั้งนั้นเป้าหมายครั้งแรกจะเป็นเผด็จการทหารเพราะมันยังเป็นเผด็จการกษัตริย์อยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อยุคสมัยของประวัติศาสตร์ช่วงนั้นตัวปัญหาของประเทศจีนคือระบบกษัตริย์ครับนะระบบกษัตริย์ราชวงศ์เชงการไปวัดเป้าหมายก็ต้องล้มราชวงศ์เชงแต่เมื่อล้มราชวงศ์เชงแล้วนะมันยังไม่เข้าสู่ความเป็นแบบไตสมบูรณ์เกิดเผด็จการทหารเชงไคเชกอีกก็ต้องนำการไปวัดอีกแต่เป้าหมายครั้งนี้ไม่ใช่ราชวงศ์เชงแล้วครับแต่เป้าหมายก็กลายเป็นเผด็จการทหารเขาเรียกยุคสมัยของเราก็เหมือนกันวันนี้มันยังอยู่ในยุคเผด็จการระบบกษัตริย์ครับแล้วเราจะปฏิวัติประชาธิปไตยแล้วไม่เอาเป้าหมายกษัตริย์แล้วเอาใครล่ะครับเออใช่ที่ครับใช่ใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ก็คือสืบทอดเจตนารมณ์2475ครับเพราะ24เนี่ยก็คือล้มระบบกษัตริย์แต่ปรากฏระบบกษัตริย์พื้นกลับขึ้นมาวันนี้ต้องเราในยุคนี้เนี่ยเป็นผู้รับภารกิจทางประวัติศาสตร์โตจาก2475โตจากคณะราษฎรก็คือต้องล้มระบบกษัตริย์ในยุคนี้แต่ถ้าเมื่อเราล้มระบบกษัตริย์แล้วก็ถือภารกิจเราจบครับนำการปฏิวัติประชาธิปไตยตอนนี้ก็ทุนนิยมเสรีไม่ใช่เสนียมครับเพราะยุคนี้มันเป็นยุคทุนโลกาภิวัตน์ใช่ครับอาจารย์นะไม่ใช่ยุคเชียงไคเชกไม่ใช่ยุค2475ครับเข้าใจมั้ยครับเมื่อมีทุนโลกาภิวัตน์วันนี้ทุนโลกาภิวัตน์นะและก็ประชาชนผู้รักพยาไตตาสว่างเป็นพลังดันในการปฏิวัติวันนี้เรามีพื้นฐานแล้วนะครับวันนี้มีทั้งพื้นฐานมากว่าทุนนิยมก้าวหน้าทุนโลกาภิวัตน์และประชาชนผู้รักพยาวันนี้เนี่ยโดยฐานน่ะถ้าเป็นฐานเนี่ยฐานเจดีย์ใหญ่มากครับเราจะก่อยอดยังไงแค่นั้นเองใช่ครับอาจารย์วันนี้สิ่งที่เรายังขาดก็คือไอ้
ส่วนบนแต่ไม่เป็นปัญหาขอให้มีฐานครับเจดีย์มีฐานไว้ก่อนเอาฐานมันคงไว้ยอดมันค่อยมีทีหลังแต่มียอดไม่มีฐานสองสี่แกหน้ามียอดไม่มีฐานครับในที่สุดรักษาไว้ไม่ได้ดังนั้นวันนี้มีฐานแต่ถึงแม้ว่าเรายังไม่มียอดใช่ไหมครับยอดมันมีแหละแต่ว่ายอดแหลมเปียบยังไม่มี ไอ้ผู้นำสูงสุดมันยังมีครับไม่เป็นไรเราก็สร้างเอาค่อยๆต่อขึ้นไปสร้างเจดีย์มันไม่ได้สร้างทีเดียวจากฐานแล้วไปยอดอ่ะมันต้องค่อยๆสร้างขึ้นไปครับเข้าใจไหมครับดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่อปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีโดยมีประชาชนผู้รักประชาธิปไตยตาสว่างกับทุนใหม่ที่ก้าวหน้าเป็นพลังดันในการปฏิวัติเป้าหมายก็คือต้องล้มระบบกษัตริย์ครับพอจบภารกิจนี้ไอ้ต่อไปถ้ามันจะเกิดเผด็จการอะไรมาค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกทีเราจะไปกังวลข้างหน้าไม่ได้เหมือนกับบางคนเอ้ยวันนี้ถ้าเราล้มทุนกษัตริย์แล้วเดี๋ยวไอ้ทุนสามาน เอ้าไอ้สิ่งมันยังไม่มาแล้วมันกลัวไอ้ทุนสามานก็สู้กับทุนสามานอีกทีครับแต่โลกเนี่ยมันไม่ถอยหลังจำไว้อะครับถ้าโลกถอยหลังวันนี้ฝรั่งเศสมันก็ถอยกลับสิอังกฤษถอยกลับอเมริกาถอยกลับไม่มีประเทศไหนในโลกที่ถอยกลับสักประเทศเดียวแล้วมึงจะไปห่วงอะไรจะประเทศใครประเทศแรกเนี่ยมึงกลัวจะถอยหลังมันเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้เป้าหมายคือทุนก่ออนุรักษ์นิยมคือระบบกษัตริย์ครับใช่ไหมแต่ถ้าโค่นลงไปนั้นถ้ามันจะมีทุนโลกาภิวัตน์แบบทักษิณจะมาเป็นเผด็จการอีกมึงก็ไปต้องกลัววันนี้เมื่อประชาชนมันฐานใหญ่อยู่แล้วมึงกลัวอะไรใครขึ้นมาถ้าเป็นตัวขัดขวางการเปลี่ยนแปลงของประเทศก็โดนทั้งนั้นแหละอย่าว่าแต่ทุนโลกาภิวัตน์ใหญ่กว่าทุนโลกาภิวัตน์ก็ยังเอาไม่ได้ครับครับทีนี้อาจารย์คำถามสุดท้ายของรายการวันนี้นะอาจารย์คืออาจารย์เนี่ยมั่นใจแค่ไหนว่าการปฏิวัติที่จะมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะมันจะสำเร็จลุล่วงอาจารย์ที่เรามั่นใจก็หนึ่งมั่นใจฝ่ายเราครับวันนี้ประชาชนตาสว่างทั่วประเทศเป็นล้านไอ้นี่คือความมั่นใจที่สุดครับสองเนี่ยยุคของประวัติศาสตร์ยุคของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสังคมมันก้าวมาถึงยุคพูดนะมาถึงยุคที่ก้าวสู่ความเป็นทุนโลกาภิวัตน์มันไม่สามารถที่จะกลับไปสู่ยุคสังคมเกษตรที่ล้าหลังได้เพราะสังคมเกษตรที่หลังคือสังคมยุคที่กษัตริย์มีอำนาจมากที่สุดวันนี้ไม่เมื่อยุคมันไม่กลับไปมันไม่มีทางที่จะไปสองถึงแม้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจะเข้มแข็งแต่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยวันนี้ชราภาพใกล้สวรรคตครับไม่มีทางที่จะถอยกลับไปหนุ่มได้อีกแล้วใช่ไหมครับคนเนี่ยไม่มีทางถอยกลับไปหนุ่มได้และเมื่อกษัตริย์ภูมิพลที่เข้มแข็งสวรรคตลูกของภูมิพลไม่ว่าจะลูกชายลูกสาวไม่มีทางเข้มแข็งเท่ากับพ่อครับเพราะพ่อเป็นกษัตริย์มาตั้ง69ปีแต่ลูกยังไม่ได้เป็นกษัตริย์เลยมีบารมีตรงไหนอ่ะพระบรมวันนี้63แล้วยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะแล้วจะสั่งสมบารมีไหนภูมิพลอย่าลืมนะเป็นกษัตริย์ตั้งแต่อายุ18นะครับใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมอายุ18เป็นกษัตริย์แล้ววันนี้พระบรม63พระเทพก็61ครับแล้วใช่ไหมแล้วจะเอาสังสมบารมีอะไรบารมีพ่อเท่านั้นเองใช่ไหมครับดังนั้นที่เรามั่นใจ1มั่นใจพลังประชาชน2มั่นใจยุคทางประวัติศาสตร์นะว่าวิวัฒนาการสังคมมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงครับใช่ไหมแล้วก็3มั่นใจถึงฝ่ายเขาคือฝ่ายกษัตริย์ว่าควายกษัตริย์วันนี้กษัตริย์ใกล้สวรรคตลูกไม่มีบารมีเท่าพ่อใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ควายเราเข้มแข็งควายเขาวันนี้มีแต่จะอ่อนแอลงแล้วเราไม่มั่นใจในยุคนี้มั่นใจและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะขัดขวางการเปลี่ยนแปลงได้ครับเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วเท่านั้นใช่ไหมเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยการในพอมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วนะไอ้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นระหว่างทุนโลกาภิวัตน์กับทุนอนุรักษ์นิยมคือไม่ใช่ระหว่างระบบกษัตริย์กับทุนของทุนโลกาภิวัตน์ครับยังมีระบบกษัตริย์ขัดแย้งพื้นฐานกับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับใช่ไหมนี่นะแล้วอย่างในระบบกษัตริย์เองวันนี้ก็มีการชิงบัลลังก์กันของพี่กับน้องคือมันมีตัวแปรเยอะเป็นเงื่อนไขเยอะครับทีนี้ถ้าบอกว่าเอาวันนี้ระหว่างพี่ชายน้องสาวเนี่ยเขาไม่ชิงกันถ้าใครเนี่ยยังคิดอย่างนี้มึงควายอะพวกมึงอย่างนั้นอะครับควายครับเข้าใจไหมถ้าไม่จริงมึงช่วยอธิบายหน่อยว่าเขาตกลงกันได้ยังไงการตกลงเนี่ยนะมันเป็นกลยุทธ์ครับต้องเข้าใจนะวันนี้เขาอาจจะเจรจากันยังพี่กับน้องเจรจาอย่าลืมว่าการเจรจามันเป็นกลยุทธ์ในสงครามเวียดนามนะอเมริกาก็ไปเจรจากับเวียดนามเหนือนะครับที่ฝรั่งเศสเขาเรียกเจรจาสันติภาพเห็นไหมเจรจาเนี่ยมันไม่ใช่
ไม่ใช่เพื่อสงบหลังจากเจรจามันสงบที่ไหนหลังจากอเมริกาคืออเมริกาถอนทหารเนี่ยเป็นการเจรจาเพื่อหาทางถอยของอเมริกาเพื่อจะทิ้งเวียดนามไงถ้าอยู่ๆเอาขนทหารกลับเนี่ยก็ถูกด่าทั้งโลกทีไอ้มึงมาส่งทหารมามึงมาให้เคารพกันแล้วอยู่ๆมึงก็วิ่งกลับเฉยๆดังนั้นมันก็ใช้คำว่าเจรจาปารีสมีข้อตกลงนะข้อตกลงหยุดยิงข้อตกลงสันติภาพอเมริกาจะต้องถอนทหารเวียดนามเหนือจะต้องไม่บุกล้ำมาเส้นขนานที่38อะไรตรงนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเป็นกลลวงเวียดนามก็เจรจาเป็นกลลวงให้อเมริกาถอยอเมริกาไปกลลวงเพื่อตัวเองถอยแล้วก็ทิ้งเวียดนามตามยถากรรมในที่สุดอเมริกาก็แพ้เป็นนามยะในจีนก็เหมือนกันในระหว่างไอ้เจิงไคเช็กเนี่ยกับพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีการเจรจาที่จุงกิ้งเจรจาสันติภาพครับก่อนที่คอมมิวนิสต์จะรุกใหญ่แล้วก็กวาดเจิงไคเช็กก็เจรจากันก่อนครับแล้วก็ศรีลังกาอีกไม่นานทีศรีลังกาก่อนที่พยัคฆ์ตมิเนจะถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นซากเลยก็มีการเจรจาที่ฟินแลนด์โดยประเทศฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพเอาตัวแทนทั้งพยัคฆ์ตมิเนและรัฐบาลศรีลังกาไปเจรจากันเจรจากันนะซื้อเวลารัฐบาลศรีลังกาซื้อเวลาในการเตรียมกำลังทหารในที่สุดตกลงไม่ได้รัฐบาลศรีลังกาก็กวาดล้างใหญ่จบหมดสิ้นก็ภาคใต้เราเนี่ยก็เจรจากันเจรจากันมาตั้งแต่รัฐบาลไหนแล้วเจรจากันมาไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วเป็น10ปีแล้วไม่เห็นมันหยุดยิงกันสักทีก็เจรจากันหลอกกันไปหลอกกันมาดังนั้นวันนี้ระหว่างพี่ชายกับน้องสาวก็อาจจะเจรจาไม่รู้พี่หลอกน้องหรือน้องหลอกพี่อ่ะหรือต่างฝ่ายต่างรอกันเองแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างรอกันนะเจรจาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายการเจรจาอย่ามองว่าภาพที่ออกมาเรื่องการเจรจาปรากฏการณ์มันเป็นเนื้อแท้ไม่ใช่ครับการเจรจาเนี่ยเป็นกลยุทธ์ต้องเข้าใจอย่างนั้นผมเองก็มาเจรจากับรัฐบาลแล้ววันก่อนก็ก่อนมันยึดอำนาจประยุทธ์มันก็ให้ทุกฝ่ายมาเจรจากันที่สโมสรใช่ไหมพอเจรจาบอกให้มึงตกลงกันได้ป่าวไม่ได้ไม่ได้กูยึดอำนาจจบควบคุมตัวหมดเลยใช่มันไม่ต้องไปจับสักคนเดียวก็ได้มันเชิญมาเจรจาเชิญมาลองไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอย่าเข้าใจว่าพี่กับน้องก็เจรจากันวันนี้มันยังเจรจากันไม่ได้หรอกเข้าใจไหมและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะว่าไม่ว่าพระเทพหรือพระบรมเนี่ยไม่ใช่ตัวคนเดียวยังมีมันก็มีองคาพยพรอบตัวของตัวเองพระเทพมีใครอ่ะพระเทพมีองค์กรจีทั้งคณะมีพระบรมวงศานุวงศ์มีกลุ่มทุนใหญ่ใช่ไหมมีพรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วถ้าวันนี้เจรจาว่าพระเทพว่าให้พี่ขึ้นนะฉันสนับสนุนให้พี่นะแล้วแปลปัดบ้ายางก็ทิ้งกูดิเปรมบอกเอาแล้วจะให้ป๋าไปอยู่ไหนล่ะลูกถ้าให้เสียขึ้นป๋าก็เดี้ยงเลยลูกใช่ไหมและไอ้พวกบูรพาพยัคฆ์หมดเรียบร้อยทีนี้วงเทวันก็ขึ้นกูก็ถูกปลดหมดเลยครับประชาธิปัตย์ก็เดี้ยงหมดใช่ไหมมันไม่ใช่อยู่ที่ประเทศเหมือนกับพระบรมกันเอาให้น้องขึ้นใช่ไหมครับแล้วถามว่าแล้วทักษิณอยู่ไหนอ่ะเพื่อแดงอยู่ไหนอ่ะเพื่อไทยอยู่ไหนอ่ะครับอย่างนี้ถ้าให้พระเทพขึ้นก็เรียบร้อยเตรียมตัวเนี่ยหนีกันเป็นแถวอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไอ้เรื่องการเจรจาอย่าไปเชื่อครับใช่ไหมแต่เราเนี่ยมั่นใจได้วันนี้หนึ่งมั่นใจนะมั่นใจทางประวัติศาสตร์ว่ากฎวิวัฒนาการทางสังคมไม่มีถอยหลังครับไปดูที่ประเทศไหนในโลกวันนี้หยุดการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงถอยหลังก็ยังไม่มีนะไม่มีครับถ้าเปลี่ยนแปลงถอยหลังอังกฤษก็กลับไปสู่ความรุ่งเรืองของกษัตริย์ติใช่ไหมไม่มีมันมีแต่จะต้องพัฒนาเข้าสู่ความทุนโลกาภิวัตน์ทุนโลกาภิวัตน์เมื่อไปถึงขีดสุดแล้วสังคมมันจะเปลี่ยนไปสู่ความเป็นสังคมนิยมอะไรก็คือมันต้องไปข้างหน้าตามทฤษฎีของมาร์กไม่มีทางครับต้องเป็นไปตามตรงนั้นสังคมไม่มีวันถอยหลังดังนั้นเมื่อเราเชื่อมั่นในกฎการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์เราเชื่อมั่นในการไปวัดประเทศไทยและจากสภาพปัจจุบันที่มีความขัดแย้งอะไรต่างๆมันเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการที่ประชาชนตาสว่างทั้งประเทศนี่คือมูลฐานของการเปลี่ยนแปลงคือพื้นฐานถ้าวันนี้คนไทยเนี่ยยังหลงเทิดทูนระบอบกษัตริย์อยู่ยังไม่มีตาสว่างเราไม่มีความมั่นใจแต่วันนี้เรามีความมั่นใจวันนี้คนตาสว่างแล้วจะกลับไปตาบอดไม่มีวันนี้ไอ้มาตรา1 2ไม่มีปล่อยหมดมีแต่จะจับเพิ่มใช่ครับสหประชาชาติเนี่ยก็มีหนังสือมาแล้วเนี่ยรู้สึกนะลงข่าวครับใช่ครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ไทยเนี่ยยกเลิกมาตรา1 2ใช่ครับใช่มั้ยใช่ครับเนี่ยล่าสุดมีไลฟ์วอททั้งเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเนี่ยหมายก็เนี่ย
กระแสเนี่ยที่ต่อต้านการใช้มาตรา2ก็คือต่อต้านระบอบกษัตริย์นั่นเองเพราะมาตรา12คือมาตราคุ้มครองกษัตริย์ใช่ครับเข้าใจมั้ยมันไม่ใช่มาตราที่คุ้มครองประชาชนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนต้องเป็นฐานของประเทศมันต้องมีกฎหมายคุ้มครองประชาชนไอ้นี่มีกฎหมายปราบประชาชนคุ้มครองกษัตริย์ประชาธิปไตยอะไรครับมันมีแต่ว่าจะต้องมีกฎหมายมาตรา112นะห้ามไม่ให้กษัตริย์ละเมิดประชาชนเออไอ้นี่กษัตริย์เนี่ยฆ่าประชาชนได้ละเมิดเรือนได้แต่ประชาชนแค่พูดถึงกษัตริย์ไม่ได้ไม่ได้เลยบอกกษัตริย์คือปัญหากษัตริย์คือต้นตอปัญหาแก้ปัญหาต้องประเทศจะผิดอ้าวแล้วถามว่าจริงหรือเปล่าก็จริงก็บอกเนี่ยปีที่แล้ว 17,000 ล้านปีนี้ 18,000 กว่าล้านก็บอกมาหน่อยว่าไม่จริงแล้วถ้าไม่จริงก็ปลดถอดออกให้หมดดิครับอย่ามีสักบาทเดียวครับรวยที่สุดในโลกก็บอกไม่จริงอย่างตรงเนี้ยก็ไม่กล้าสู้ความจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องมั่นใจเลยว่าเรายืนอยู่กับความจริงยืนอยู่กับสัจธรรมใช่ไหมโลกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมเข้าใจไหมครับดังนั้นเมื่อเรายืนอยู่สันยืนอยู่กับความเป็นจริงทางธรรมชาติของสังคมเนี่ยเราไม่กลัวหรอกช้าหรือเร็วเท่านั้นครับแต่วันนี้เราคิดว่าไม่ช้าแล้วเพราะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเขาเรียกมันสุกงอมใช่ไหมถ้าน้ำก็เรียกฟันขึ้นแล้วมันเดือดแล้วเมื่อเดือดแล้วเนี่ยหมายความว่ามันจะไม่เปลี่ยนเป็นไอมันเป็นไปไม่ได้ไอ้นี่เหมือนกันมันจะต้องเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยอุณหภูมิของประเทศไทยมันมาถึงจุดเดือดแล้วในขณะที่ผู้นายกษัตริย์เองกำลังจะสิ้นสิ้นทั้งตัวสิ้นทั้งยุคสมัยแต่ประชาชนกลับมากขึ้นใช่ไหมตรงนี้นี่คือความมั่นใจมากที่สุดว่ายุคเราเนี่ยแหละจะเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงชีวิตผมคิดว่าไม่ตายก่อนครับผมจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครับและผมยังมีความมั่นใจว่าผมจะได้กลับประเทศไทยในฐานะวีรบุรุษไม่ใช่ในฐานะนักโทษครับครับเร็วๆนี้ครับแน่นอนเอาละครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแท้ด่านแล้วนะครับเราก็เห็นชัดเจนแล้วนะฮะจากทางอาจารย์สุรชัยเองได้พูดเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงพัฒนาการของสังคมได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของสังคมนะครับเพราะว่าโลกนี้มันต้องพัฒนาไปข้างหน้ามันต้องก้าวไปข้างหน้าไม่มีสังคมใดที่จะถอยหลังกลับนะครับก็ฝากไว้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดีเจติโต้และก็อาจารย์สุรชัยเสด็จต้องขอกราบลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ